ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับแบบว่าอาจจะมีรูปมีภาพนะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนั่นนู่นนี่ที่แบบว่าเกี่ยวกับความรักก็อยากจะโพสต์ลงให้คนได้เห็นได้ดูได้อิจฉาได้ฟินกันในโลกโซเชียลนะครับบางคนอยากจะอวดแฟนบางคนอยากจะอวดว่าเฮ้ยโสดจังเลยนะครับนะฮะก็จะแบบว่าไปหาแคปชั่นมาไปหารูปมาอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะนอกจากหลายๆคนนะฮะที่โพสต์ในโซเชียลเรามาดูกันหน่อยว่าศิลปินลูกทุ่งนะครับนะเขาแบบว่ามีแคปชั่นยังไงบ้างนะมีภาพแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับในช่วงวันวาเลนไทน์นะเดี๋ยวไปชมกันว่ามีศิลปินท่านไหนกันบ้างนะครับไปชมกันนะฮะสวัสดีค่ะนัทมาริสาศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะพูดถึงวันวาเลนไทน์ค่ะหนูก็มีแคปชั่นดีๆนะคะเซียวๆมาให้ทุกท่านนะเอาไว้ไปโพสต์กันนะคะก็วันไหนๆวันอะไรก็สำคัญเพราะคนจะรักกันไม่ใช่อยู่แค่วันวาเลนไทน์นะคะนี่พูดเองยังอายเลยค่ะบอกตรงๆค่ะก็วันวาเลนไทน์นะคะก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่จริงก็คือที่จริงวันไหนมันก็สำคัญหมดแหละสามารถแสดงความรักได้ในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทำทุกๆวันนะคะเป็นเหมือนวันวาเลนไทน์เลยนะคะรักกันได้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นรักความรักที่แบบรักกับครอบครัวอะไรอย่างนี้มีความรักกับครอบครัวนะคะความรักกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนๆที่ทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นความรักในแบบคนรักนะคะก็สามารถมอบความรักที่ดีให้กันได้ทุกๆวันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์ค่ะค่ะสำหรับแคปชั่นที่แจ็คอยากจะลงในวันวาเลนไทน์นะคะเป็นแคปชั่นเซียวๆสักนิดนึงนะคะก็อยากจะลงว่าไม่มีหรอกแคปชั่นวันวาเลนไทน์เพราะขนาดคนข้างกายเรายังไม่มีเลยนะคะค่ะเพราะว่าโสดละเด้อแล้วก็วันวาเลนไทน์นี้นะคะเป็นวันแห่งความรักนะแจ็คก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความรักให้แก่กันนะคะมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์คนรอบข้างทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขมากๆวันวาเลนไทน์ค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะคะถ้าลูกศรอยากลงรูปสักรูปแล้วก็แคปชั่นสักแคปชั่นนะคะก็อยากจะลงว่าถ้าอยากเจอความรักดีๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนนะคะมาหาจากลูกศรก็ได้นะคะเสียวๆนะคะใครอยากเอาไปใช้ได้ก็ไปใช้ได้นะคะสำหรับวันแห่งความรักนะคะก็อยากอวยพรให้คู่รักแล้วก็คนโสดทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะถ้าใครอยากเจอรักแท้ก็ไปหาเอาเราเล่นนะคะก็หาจากคนใกล้ตัวของเรานะคะถ้ารักแฟนแล้วก็อย่าลืมรักครอบครัวของตัวเองนะคะขอให้มีความสุขกับวันวาเลนไทน์ค่ะในวันวาเลนไทน์นี้นะครับถ้าเกิดจะให้ออฟคิดแคปชั่นสักแคปชั่นนึงเนี่ยออฟก็มีคิดไว้บ้างแล้ว14กุมภาสำหรับคนมีคู่แต่16กุมภาสำหรับหนูมีเลขฮะใบให้ขำๆกันนะครับ14กุมภานี้นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทั้งเดือนเลยเดือนแห่งความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนที่มีความรักอยู่ไม่ว่าจะรักอะไรก็ตามนะฮะรักหมารักแมวรักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักได้ทุกอย่างเลยแล้วก็รักตัวเองด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับเดือนแห่งความรักด้วยเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองเนี่ยรักตัวเองมากๆนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับผมสวัสดีครับนะฮะแต่ละคนเนี่ยให้แคปชั่นเด็ดมากมากเลยนะฮะผมชอบสุดคือของพี่ออฟคุณนะฮะ14นี้ไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลยนะฮะแต่16นี่มีผลมากๆเลยนะนะใครอยากจะแบบว่าเอาไปโพสต์ลงโซเชียลก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับสำหรับแคปชั่นที่ศิลปินแต่ละท่านฝากมานะครับก็ถือว่าเป็นแคปชั่นดีๆบางคนก็เสียวบ้างไม่เสียวบ้างก็เอาไปโพสต์นะฮะในวันวาเลนไทน์นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับศิลปินทุกคนที่ฝากแคปชั่นมาให้แฟนๆรายการไทยคลับนะครับนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิปครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ Club คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง